คือในคำพิพากษาเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมลองฟังย่อหน้านี้หน่อยแล้วกันนะครับมาดูสิว่าโอ้ยเนี่ยเขาให้คำแนะนำคำสั่งสอนว่าอย่างไรบ้างนะครับหรือความเห็นอย่างไรบ้างแม้นักวิชาการนั่นแหละนี่พวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเออเออครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเออเออนะนักการเมืองโอ้โหพวกนี้โอ้โหนะหรือนักการทูตของต่างประเทศไม่ว่าระดับใดทำไมฮะต่างก็มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศรวมทั้งข้อกำหนดของตนแตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละประเทศการแสดงความเห็นใดๆย่อมต้องมีมารยาทสากลทางการทูตและการต่างประเทศที่พึงปฏิบัติต่อกันนี่มีการเลี้ยวไปอบรมชาวบ้านเขาด้วยนะฮะโอ้ยแต่ไอ้พวกฝรั่งปังย่าคุณผู้ชมฝรั่งปังย่าฝรั่งมังค่ามันกระจอกไปแล้วโอ้นี่เป็นฝรั่งปังย่าแล้วฝรั่งมังค่ามันเบเบไปแล้วฝรั่งมังค่าเนี่ยอาจจะมีมารยาทอยู่บ้างไอ้พวกนี้มันไม่มีมารยาทเราจะเรียกมันว่าไอ้พวกฝรั่งปังย่าไอ้ฝรั่งปังย่าพวกนี้มันสนใจหรือเปล่ามันไม่สนใจเลยมันไม่สนใจคำสั่งสอนของศาลเลยแม้แต่นิดเดียวสหรัฐอเมริกามีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยในวันนี้ซึ่งมีคำสั่งยุบพรรคไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของแกนนำพรรค11คนคำตัดสินนี้ริดรอนสิทธิชาวไทยกว่า14ล้านคนที่ลงคะแนนเสียงให้พรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2566และทำให้เกิดคำถามว่าพวกเขาสามารถเลือกผู้แทนของตนในระบบการเลือกตั้งของไทยได้หรือไม่คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญยังเสี่ยงต่อการบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยของไทยการขัดกับความปรารถนาของชาวไทยต่ออนาคตที่มั่นคงและเป็นประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยทั่วถึงเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและเป็นองค์ประกอบสำคัญของสถาบันระดับชาติที่เข้มแข็งสหรัฐไม่ได้สนับสนุนพรรคการเมืองใดแต่ในฐานะพันธมิตรและมิตรใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นยาวนานเราเรียกร้องให้ไทยดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงและเพื่อปกป้องประชาธิปไตยรวมถึงเสรีภาพในการสมาคมและการแสดงออกยังไม่จบคุณผู้ชมยังไม่จบยังมี EU ไปอีกคุณผู้ชมโหนี่กันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจริงๆ EU อ่ะนี่ EU อ่ะอันนี้มาเป็นแก๊งสหภาพยุโรปเหรอไม่ได้มาเป็นอินดิวิดวลประเทศไม่ใช่ครับมาด้วยกันเป็นรวมอันนี้นี่ไม่มีแปลภาษาไทยนะ EU EU ไม่ยอมแปลภาษาไทยครับผมก็เดี๋ยวเราแปลคร่าวๆให้แล้วกันนะครับผมก็สัญญาว่าคร่าวมากๆเลยจะเอาคร่าวสุดๆเลยจะได้ไปกันต่อนะครับก็สรุปได้ว่านี่เราแปลแบบแปลคร่าวๆนะพี่เล่นยุบพรรคการเมืองที่เป็นเสียงอันดับหนึ่งแบบนี้พี่เอาตรงพี่เอ้ยพี่ถดถอยมากว่ะคืออันนี้เราแปลให้ฟังแบบภาษาเข้าใจง่ายๆนะคุณผู้ชมเออครับผมเราEUอ่ะEUอ่ะโหพี่EUอ่ะยังอยากช่วยให้ไทยอ่ะเป็นประชาธิปไตยแบบหลากหลายมากขึ้นนะพี่ใจเราพี่เออใจเราอยากช่วยให้มีประชาธิปไตยแบบหลากหลายมากขึ้นมีสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่ดีขึ้นแล้วก็มีสิทธิมนุษยชนที่ดีขึ้นเออเราอยากช่วยพี่แบบนี้จริงๆโหจานทำไมทำเงี้ยเออทำไมทำเงี้ยแต่ผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งมีอะไรจะบอกไอ้พวก EU ผมบอก EU ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องมาช่วยกูนี่ไม่ต้องมาช่วยกูทำไมอ่ะหนีกูไปเถอะหนีกูไป